มื่อพ.ศ. 2537นะฮะผมเป็นมะเร็งแล้วก็ขั้นสุดท้ายเจ็บหนักมากเลยตอนนั้นเนี่ยหมอก็จะบอกว่าอยู่3เดือนตามธรรมเนียมเนี่ย เวลาที่เราถวายงานคนที่ถวายงานรับใช้ก็เมื่อถึงแก่กรรมไปแล้วเนี่ยนะครับก็ทายาทก็จะทำหนังสือขึ้นกราบบังคมทูลขอพระราชทานลาตายครั้งนั้นเนี่ยเราก็บอกเอ๊ะเราอย่ารอตายเลยลูกเต้าก็ไม่มีนะฮะก็ทำเองทำหนังสือขึ้นกราบบังคมทูลลาตายไปด้วยความทราบฝ่ารองธุลีพระบาทเนี่ยก็โปรดเกล้าให้รับผมไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชูปถัมภ์เราได้สมเด็จพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยที่สั่งบอกว่าแม้ตายเราก็บอกว่าเราต้องอยู่นึกในใจว่าเราต้องอยู่ต่อเราต้องถวายงานรับใช้ให้ได้เพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยทำงานเนี่ยเราเห็นแล้วว่าท่านทรงงานจริงๆทรงงานแบบไม่เสวยทรงงานแบบไม่เข้าห้องสงฆ์ทรงงานแบบประทับไม่ลุกไม่ว่าจะเกิดดื่นแค่ไหนประชาชนต้องมาก่อนเสมอเลยเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวใจของท่านแล้วไม่เคยเห็นใครที่เสียสละให้กับประชาชนมากเท่ากับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอันนี้เป็นความสัตย์จริงนะไม่ได้จะพูดเพื่อเฉลิมพระเกียรติหรือยกย่องอะไรเลยแต่พูดในฐานะที่ผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้เพื่อคนอื่นตลอดเวลาก็อยากจะขอว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยเป็นผู้ที่มีพระคุณสูงสุดกับคนไทยทั้งประเทศ